ชัวหรือมว่นิี้วันวนี้นะครับจะพาไปหาคําตอบที่ลือกันว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรอฟอมอรตัดสินใจรวมสัญญาโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินพบความไม่โปร่งใสแล้วก็ทําให้เสียรายได้กว่า2องแสนล้านบาทความจริงเป็นอย่างไรติดตามในชัวหรือมว่นนี้ครับ เรื่องนี้นายธีรพันธ์เตชะสิรินุกูลรองผู้ว่าการรอฟมอแจ้งว่าการเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายจะเริ่มเปิดให้บริการปี2562คงอัตราค่าบริการโดยสารเดิมตามโครงสร้างค่าโดยสารสายเฉลิมรัชมงคลก็จะทำให้ผลการดำเนินการของเอกชนได้รับผลตอบแทนน้อยกว่าร้อยละ9.75ซึ่งคณะกรรมการผู้เจราจาต่อรองกับเอกชนเห็นว่าเป็นระดับผลตอบแทนที่เหมาะสมจึงพิจารณาให้นา ำรายได้จากสายเฉลิมราชมงคลมาชดเชยทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐไม่ได้เสียเปรียบแต่อย่างใดการทำสัญญาในลักษณะดังกล่าวถือเป็นรูปแบบการร่วมลงทุนกับเอกชนซึ่งเอกชนก็คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เป็นธรรมต่อการลงทุนและจากผลการเจรจาต่อรองกับเอกชนก็ได้ข้อสรุปว่าผลตอบแทนที่ระดับร้อยละ9.75มีความเป็นธรรมต่อเอกชนผู้รับสัมปทานอย่างไรก็ตามค่ะหากการ เดินรถมีจํานวนผู้โดยสารน้อยกว่าที่ได้ประมาณการไว้เอก,กชนก็ต้องรับความเสี่ยงจากผลการดําเนินงานที่อาจจะขาดทุนได้เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ละคะ่ะสรุปว่าที่แชร์ที่โพสต์กันมัวนิมนะคะ